สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการกักโรคน้องปลาทอนะครับผมสำหรับมือใหม่ทุกๆท่านที่อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะเราจะกักโรคน้องปลาทอยังไงดีบางท่านก็บอกสูตรมาไม่เหมือนกันบางคนบอกว่าให้อดอาหารบางคนบอกว่าไม่ต้องอดบางคนบอกว่าใส่แค่ยาท็อปบางคนบอกว่าไม่ต้องใส่เลยรอดูตามอาการคำถามที่แบบว่าทุกคนแบบคงจะสงสัยการกักโรคปลาท้องเนี่ยเราควรจะให้อาหารหรืออดอาหารเขาดีครับผมง่ายๆเลยสำหรับผมก็คือสำหรับบางท่านนะครับผมที่เขาแบบมีตู้มีกองหรือมีบ่อมีกองเนี่ยเขาก็จะสามารถให้อาหารน้องปลาได้เพราะว่าเขามีระบบกองใช่ไหมทุกคนคือน้ำเขาก็จะไม่เสียง่ายเขาก็สามารถให้ได้แต่สำหรับบางท่านเนี่ยที่เขาแบบว่ามีตู้เล็กๆหรือตู้เขาไม่มีกองบ่อเขาไม่มีกองเนี่ยเขาเป็นบ่อเล็กๆเขาก็ไม่อยากที่จะแบบว่าให้น้ำมันเสียไวใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดเราให้อาหารน้องปลาน้องปลาเขาจะออกมาของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นพิษถ้าเกิดเราให้อาหารน้องเขาเยอะเนี่ยทุกคนใช่ป่ะมันก็จะแบบทำให้น้ำมันเสียไวบางทีในการกักโรคเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าน้องปลามันมีโรคอะไรบ้างใช่ไหมทุกคนบางทีอาจจะมีปรสิตมีนู่นนั่นนี่ถ้าเกิดเราใช้ไอตัวที่ดูดน้ำปลาของเราไปดูดปุ๊บแล้วเราไปใช้ต่อเงี้ยทุกคนถ้าเราไม่ได้ล้างมันดีๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ปลาเราตายทั้งหมดได้เข้าใจป่ะทุกคนมันก็ง่ายๆแค่นี้เองหรือบางท่านเขาแบบอาจจะไม่มีเวลาว่างเงี้ยคือเขาอาจจะทำงานกลับมาบ้านมันก็ดึกแล้วคือเขาไม่อยากให้น้ำเสียไว7วันแรกเขาอาจจะยังไม่ให้อาหารปลาหลังจากนั้นเขาอาจจะค่อยๆให้ทีละนิด3วันให้ที4วันให้ทีหลังจากนั้นถึงค่อยเอามารวมปลาก็เหตุผลก็ง่ายๆทุกคนประมาณนี้เองก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีกองไหมเราสามารถขยันดูดน้ำปลาได้หรือเปล่าสำหรับผมเนี่ยทุกคนที่ผมกักโรคมา14วัน21วันของผมเนี่ยผมให้อาหารทุกวันทุกมื้อเพราะว่าผมขยันดูดน้ำปลา 2-3 วันผมดูดและ 2-3 วันผมดูดและขยันดูดอยู่นั่นน่ะเพราะผมไม่อยากให้มันป่วยไงไออุปกรณ์ผมเนี่ยผมล้างอ่ะทับทิมทุกครั้งเลยหลังจากที่ใช้เสร็จคือผมขยันไงทุกคนผมก็ดูดเสร็จปุ๊บผมไปล้างอ่ะทับทิมวันนึงไปดักแดดวันนึงมาวันที่3ดูดใหม่และอะไรอย่างงี้แล้วผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับทุกคนแล้วก็อีกปัญหานึงเราจะทำยังไงดีมาถึงแบบใส่ยาเหลืองยาฟ้าแล้วก็ทิ้งไว้มั้ยแล้วก็ใส่ท็อปแล้วแค่นี้14วันแล้วก็สามารถรวมได้แล้วเป็นปัญหาโรคแตกใช่มั้ยทุกคนว่าเราจะกักโรคยังไงดีเข้าสู่ขั้นตอนการกักโรคน้องปลากันเลยครับผมแบบฉบับของผมเองซึ่งผมได้ความรู้เนี่ยครับมาจากฟาร์มที่ผมได้น้องปลาทองไอตัวนี้มาไอตัวดำเนี่ยทุกคนที่เขาให้สูตรมาผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อ Facebook พี่เขาไว้ให้นะครับผมคือพี่เขาน่ารักมากบอกสูตรการกักโรคแบบฉบับของฟาร์มมาให้ผมนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะนำมาบอกต่อทุกคนให้ทุกคนนำมาใช้เป็นความรู้กันแล้วกันครับผมก็ง่ายๆเลยครับผมวันแรกที่เราได้น้องปลามาใหม่เลยครับผมอย่างตู้เนี้ยที่ผมเพิ่งได้มาเลยเนี่ยครับตู้นี้เลยอันนี้ได้วันที่2วันแรกที่เราได้น้องเขามาคือเราก็ปรับสภาพน้ำให้น้องเขาปกติครับทุกคนแล้วก็แช่น้องเขาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้องเขาไปแล้วก็ใส่เกลือประมาณ1กำมือ2กำมือประมาณนี้ขึ้นอยู่กับตู้เราครับผมไม่ต้องใส่เยอะใส่เพื่อให้น้องเขาปรับสภาพปรับตัวให้เขาแบบว่าผ่อนคลายแบบชิลๆแบบเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยวันแรกสำหรับวันแรกนะครับผมวันที่2ก็ง่ายๆทุกคนคือเรายังไม่ต้องใส่ยาอะไรนะครับวันที่2เราก็ทำการให้อาหารน้องเขาแบบเบาๆให้แบบน้อยๆอ่อนๆลองดูว่าเขากินอาหารไหมถ้าเขากินก็โอเคแล้วก็สังเกตการไหว้ของเขาดูว่าผิดปกติไหมครับลองดูคีบลองดูกระดงว่าตั้งไหมไหว้คึกคืนคืนเคียงไหมเอาตัวสีกับพื้นเกี่ยวกับผนังหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นที่ตัวมีแผลตกเลือดเหลืออะไรประมาณนี้ไหมสำหรับวันที่2ง่ายๆทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะทำการให้อาหารน้องเขาแบบเบาๆนะครับผมให้แบบไม่ต้องเยอะนี่ผมใช้อาหารปลาซากุระที่อยู่ให้แค่นี้เองนี่น้อยมากดูเห็นปะเนี่ยแค่นี้ให้ไปนิดเดียวน้อยมากนี่ครับผมแล้วก็อีกพักบานผ่านไป15นาทีเรามาสังเกตเขาดูว่าเขากินหมดหรือเปล่าแล้วก็มาหรือว่าเราจะคอยนั่งสังเกตได้ว่าตัวไหนมันกินข้าวไม่กินข้าวถ้าเกิดเขาแบบไหว้ปกติกินข้าวกันแบบดีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปต่อได้ในวันที่3ถ้าเกิดเขาป่วยอะไรวันนี้เราก็รักษาทันเนี่ยครับผมก็ให้หาละก็เดี๋ยวรอดูว่าเขากินไม่กินน้าน้องแน่น้องขึ้นมากินข้าวแล้วทุกคนนะผมให้ดูปึ๊บไอตัวขาวกินไอตัวขาวกินโอเคครับผมกินข้าวทั้ง2ตัวทุกคนเห็นปะไอ้ตัวนี้ก็กินตัวนี้ก็กินนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมครับทุกคนก็ง่ายๆครับผมสำหรับวันที่2ก็คือเราให้อาหารน้องเขาแล้วก็สังเกตการไหว้น้องเขาว่าเป็นยังไงบ้างผมที่ผมสังเกตมาเนี่ยก็ไหว้ดีไม่มีเอาตัวสีกำแพงไม่มีเอาตัวแบบไปสีตู้ไม่มีเลยครับผมแล้วก็เมื่อกี้ก็ถ่ายดูแล้วคือกินนะข้าวทั้ง2ตัวก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอครับผมว่าวันที่3เราต้องทำอะไรกับน้องเขาบ้างครับผมโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาถึงวันที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการให้อาหารน้องปลาเขาเหมือนเดิมนะครับผมให้ประมาณนี้ครับทุกคนนิดเดียวผมให้ปลาให้ไปแล้วเรามาดูกันครับทุกคนว่าน้องกินไหมนี่เจ้าตัวนี้ก็กินเหมือนเดิมครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวนี้ขึ้นมากินแล้วทุกคนตอนนี้ผมกำลังแบบถอดกล้องออกมาอยู่เจ้าตัวนี้ก็กินแต่กินน้อยข้างน้อยช่วยตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้กินเก่งมากทุกคนโอ้ชินจังกินอีกแล้วทุกคนหมับ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 วันนี้ผมลองดูแล้วก็เหมือนกับว่าน้องเขาก็ปลอดภัยดีโอ้มากินแล้วมากินแล้วหนีไปแล้วทุกคนมันมาโฉบนิดเดียวโอเคครับผมก็ถือว่าวันที่3ก็ปลอดภัยลุล่วงไปด้วยดีครับผมลองสังเกตแล้วก็กระดงก็ตั้งอยู่นะทุกคนไม่มีแผลไม่มีตกเลือดไม่มีช้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ก็โอเคครับผมผ่านไปได้ด้วยดีครับสำหรับวันที่3นะครับผมเราก็ให้อาหารเขาเหมือนเดิมครับผมให้น้อยๆมื้อนึง2มื้อก็แล้วแต่เราเลยครับผมว่าเราจะควบคุมน้ำเขาได้ดีแค่ไหนครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าไม่มีตัวกองเนี่ยเราอาจจะให้แค่มื้อเดียว2มื้อก็แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับเราเลยทุกคนแล้วเมื่อกี้น้องปลาผมก็กินดีเรียบร้อยทั้ง2ตัวผมสังเกตแล้วเมื่อกี้ที่ให้ดูไปก็กระโดงก็ตั้งดีไหว้ดีไม่มีตัวสีตู้ครับผมแล้วก็ไม่มีพวกจุดขาวไม่มีตกเลือดอะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวเราเจอกับวันที่4ครับผมว่าต้องทำอะไรบ้างครับวันที่4เลยนะครับผมกับการกะโลน้องปลาทองครับผมวันนี้ผมก็ลองสังเกตอาการน้องเขาแล้วก็ยังปกติดีเหมือนเดิมครับผมก็คือกินข้าวดีตอนเช้าป๋าลองให้แล้วครับผมแล้วเขาอ่ะก็ยาวครับผมขับถ่ายดีแล้วก็ไม่มีพวกอาการตกเลือดเก็บตรงเก็บตั้งไม่มีครับผมก็ว่ายน้ำดีเหมือนเดิมครับผมแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงเหมือนเดิมก็เดี๋ยวผมจะทำการลองให้อาหารเขาเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมทุกคนผมก็จะให้ประมาณนี้เห็นป่ะไม่ถึงครึ่งช้อนนะครับผมนิดเดียวแล้วเป็นเม็ดเล็กด้วยก็เดี๋ยวผมให้ไปเลยครับปึ๊บโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องจะกินหรือเปล่าเจ้าชินจังขึ้นมากินแล้วครับผมนี่ทุกคนเป็นไงเนี่ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วกินแล้วโอ้โหก็จะมากินได้ช้ามากกินนิดหน่อยเองทุกคนแล้วก็ลงไปนี่แล้วผมก็สังเกตการว่ายเขาเหมือนเดิมก็ปกตินะครับทุกคนแล้วก็ดูเขาเห็นไหมข้างล่างนี่ยาวๆทุกคนเห็นปะนี่แสดงว่าขับถ่ายปกติดีแล้วตอนนี้ผมสังเกตน้ำเขาก็ยังไม่ขุ่นมากนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่1 2 3ใช่ป่ะในการให้อาหารก็เป็นแค่3วันเองทุกคนที่เราให้อาหารเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าพรุ่งนี้ผมจะดูดน้ำให้น้องเขาประมาณนี้เพราะน้ำยังไม่ค่อยขุ่นเลยแต่ถ้าเกิดบางคนอย่างเงี้ยสมมติถ้าเป็นตู้เล็กใช่ไหมแล้วสมมติถ้าเกิดเราให้อาหารไปแล้วรู้สึกว่าน้ำมันเริ่มขุ่นแล้วเราก็สามารถดูดได้เลยทุกคนแต่อุปกรณ์เราต้องใช้แยกใช้เสร็จแล้วเราก็ล้างดัดท่อดัดท่อทิมให้มันดูสะอาดอะไรเงี้ยไปตากแดดแล้วค่อยนำกลับมาใช้ใหม่ครับนี่กินอีกแล้วนี่โอเคเจ้าตัวนี้กินน้อยหน่อยไม่รู้เป็นอะไรแต่ตัวนี้กินเยอะแต่ถือว่ากินข้าวก็โอเคครับผมโอเคครับผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับวันที่4นะครับผมน้องปลาก็กินข้าวดีตามปกติเลยสำหรับใครที่แบบว่าตู้เล็กหรือแบบไม่มีกองใช่ไหมทุกคนก็เราก็สามารถดูดน้ำเขาได้เลยนะถ้าเกิดเราเห็นว่าน้ำมันเริ่มขุ่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูดได้เลยดูดประมาณสัก 50% แล้วก็เปลี่ยนน้ำให้เขาใหม่ประมาณนั้นนะมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่ทำให้น้องปลาป่วยนะครับทุกคนก็โอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามชมพรุ่งนี้นะครับผมวันที่5ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับผมสำหรับการกักโล่น้องปลาทองครับผมวันนี้ที่ผมบอกไว้ก็คือผมจะทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาด้วยนะผมก็เดี๋ยวเราให้อาหารกันก่อนครับแล้วก็รอสักพักนึงให้เขาให้เขาขับถ่ายก่อนแล้วเราก็ดูดน้ำกันทีเดียวแล้วครับผมก็โอเคครับผมมาให้อาหารกันเลยครับนี่ครับทุกคนก็ให้นิดเดียวเท่านี้ครับผมนี่เหมือนเดิมเลยก็เดี๋ยวผมให้ไปครับปึ๊บแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับน้องชินจังก็กินเหมือนเดิมครับผมเมื่อกี้ไอ้เจ้าตัวนี้ผมเห็นขึ้นมากินแล้วคือเขาจะโฉบปุ๊บแล้วก็จะรีบแอบลงไปในทนปุ๊บนี่แล้วก็ลองสังเกตดูหน่อยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน้ำขุ่นไหมก็ผมว่าก็เริ่มขุ่นแล้วนะทุกคนนี่แต่ดูลำตัวแล้วก็ยังปกติอยู่ครับของปลาก็ล่าเลยไม่มีแบบพวกโรคต่างๆนี่ครับเจ้าตัวนี้กินอยู่เมื่อกี้ตัวนี้ก็ขึ้นมากินแล้วแต่เขาค่อนข้างกินหญ้าทุกคนเขาอาจจะยังแบบว่าปรับสภาพไม่ค่อยได้นะเนี่ยโอเคครับผมสำหรับวันที่5ในการกักโรคน้องปลาทองแล้วผมก็คือเราให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันที่5แล้วเราก็มาดูว่าน้ำมันเริ่มขุ่นหรือยังสำหรับคนที่ไม่มีกองนะครับผมอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือผมสังเกตแล้วน้ำก็เริ่มขุ่นแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาก็เลยดีกว่าครับผมก็ใช้เป็นแบบว่าตัวดูดปกติเลยทุกคนที่เห็นดำๆนี่คือไม่ใช่สกปรกนะผมล้างมาทั้งทีมเยอะจนมันแบบดำเลยเนี่ยโอเคครับผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วครับผมประมาณ30กว่า 40% ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ทำการเติมน้ำให้น้องเขาใหม่ครับผมแค่นี้ครับผมง่ายโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาเรียบร้อยครับผมแล้วก็เติมน้ำกลับมาเสร็จเต็ม 100% ครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับวันที่5สำหรับการกะโลน้องปลาทองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่6ครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวันที่6เนี่ยจะเริ่มเข้มข้นแล้วครับผมจะเป็นการใส่ยาแล้วครับผมก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันวันที่6ครับว่าต้องใส่ยาอะไรบ้างครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมก็มาถึงวันที่6แล้วนะครับผมวันที่6เนี่ยครับเราจะทำการใส่ยาเพื่อป้องกันโรคระบาดที่มากับปลาใหม่ครับผมแล้วก็เป็นการกำจัดปรสิตแฝงที่มากับปลาใหม่นะครับผมยาที่เราใช้ก็ง่ายๆเลยครับผมก็จะเป็นนี่ครับผมนี่ไบโอน็อกซูด1ครับผมคุณสมบัติเขาบอกอยู่ว่ากำจัดเชื้อโรคทุกชนิดสำหรับการจัดตู้ปลาครั้งแรกเปลี่ยนน้ำใหม่น้ำขุ่นและป้องกันโรคระบาดครับผมวิธีการใช้ก็ง่ายๆทุกคน1หยดต่อน้ำ10ลิตรครับผมติดต่อกัน3วันสมมติเราหยดวันแรกเสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนเราก็เปลี่ยนน้ำให้เขาประมาณ 50% หยดใหม่เปลี่ยนน้ำหยดใหม่เปลี่ยนน้ำ3วันครับผมติดต่อกันถ้าเกิดบางคนไม่รู้เงี้ยทุกคนแบบว่าใส่อัดทีเดียวแบบว่าวันแรกใช่ไหมทุกคนสมมติตู้20ลิตรอ่ะใส่20หยดวันต่อมาใส่20หยดวันต่อมาใส่20หยดปลาแม่งตายห่าพอดีแบบว่าสำหรับใครที่ไม่มียาเบโอน็อก1สามารถใช้ยาอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันใช้ได้เหมือนกันนะผมแต่สำหรับตัวผมใช้เป็นไบโอน็อกสูตร1ครับผมนี่วิธีการใช้ก็1หยดต่อน้ำ10ลิตรใช่ไหมตู้ผม140ลิตรก็14หยดมาผมหยดให้ดูเลยนี่ยาจะเป็นสีเงินแบบนี้สูตร1นะครับทุกคนหยดไปเลย1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หยดโอเคครับตู้ผม140ลิตรประมาณ145ผมหยด14หยดหลังจากที่เราใส่ย้ายเขาเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะมีคำถามตามมาว่าแล้วเราควรจะต้องให้อาหารน้องเขาไหมนะครับผมสำหรับผมให้ครับผมเพราะปลามันไม่ได้ป่วยสำหรับผมนะผมให้อาหารเขาตอบก็ให้นิดหน่อยประมาณนี้ไม่เยอะครับเหมือนเดิมให้ไปแล้วก็ดูว่าเขากินไม่กินน้องปลาเมื่อกี้ทั้ง2ตัวขึ้นมากินอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังเคี้ยวกันอยู่เลยหมุบหมับเห็นปะก็ไม่มีตัวไหนป่วยอยู่ดีแต่อันนี้คือเราทำเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับทุกคนป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าเกิดน้องปลาขึ้นมากินอาหารปกติก็แสดงว่าไม่เป็นไรครับผมนี่วันนี้ผมก็จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับผมก็คือเราก็ทำการตรวจดูน้องปลาว่าเขาเป็นยังไงบ้างมีแบบมีอาการป่วยอะไรตรงไหนหรือเปล่าหลังจากนั้นถ้าเกิดไม่มีเราก็ทำการใส่ยาเพื่อทำการป้องกันโรคระบาดที่มากับปลาใหม่ครับผมแล้วก็เป็นการช่วยฆ่าปรสิตแฝงนะครับโดยการใช้ยาไบโอน็อก1นะครับผม1หยดต่อน้ํา10ลิตรติดต่อกันทั้งหมด3วันนะครับผมหลังจากที่เราหยดไปแล้วเนี่ยวันนึงครบ24ชั่วโมงแล้วก็ทำการดูดน้ำให้เขาประมาณ 50-60% หลังจากนั้นเราก็ทำการเติมน้ำให้เขาใหม่แล้วก็ใส่ยาเหมือนเดิมติดต่อกันนะครับผมทั้งหมด3วันง่ายๆหลังจากนั้นก็ทำการให้อาหารน้องเขาปกตินะครับผมเพื่อดูว่าน้องเขากินอาหารหรือเปล่าเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่จำเป็นต้องงดอาหารแต่สำหรับบางท่านถ้าเกิดอยากงดก็จัดไปก็แล้วแต่ทุกท่านแต่สำหรับผมให้อาหารครับปกติก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับวันที่6นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่7นะครับผมว่าต้องทำอะไรกันบ้างครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วครับผมสำหรับการกักโรคน้องปลาทองนะครับผมก็วันนี้ครบ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะทำการดูดน้ำให้น้องเขาแล้วผมตอนนี้น้ำก็เต็มเปี่ยมเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทำการดูดให้เขาเลยแล้วก็ใส่ยาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วจากนั้นก็ให้อาหารกันครับผมมาครับโอเคครับทุกคนระหว่างที่รอแบบว่าดูดน้ำปลาใช่ไหมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำการให้อาหารน้องเขาเลยดีกว่าเพราะว่าผมคิดว่าน้องมันอาจจะไม่ตกใจทุกคนก็เราให้ไปเลยก็ได้ครับผมนี่ให้ไปปึ๊บเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูแล้วกันว่าน้องเขากินข้าวอะไรยังไงบ้างครับผมนี่ทุกคนเห็นปะหน้ามันกินแล้วมันก็แอบไปเห็นนะมันแบบปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บเนี่ยมันกินทั้งหมด2ตัวตอนนี้ผมก็รอน้ำลดอยู่ทุกคนปกติผมจะเติมแบบให้มันสุดขอบนี่เลยด้วยมือผมปะผมจะเติมให้มันสุดขอบตรงหน้าจอเลยเนี่ยก็ลด 50% ก็สักประมาณนี้นี่ประมาณนี้ทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมน้ำให้น้องปลาเขาอยู่ครับผมก็รอจนกว่าจะครบ 100% นะครับผมแล้วเมื่อกี้ระหว่างที่ผมแบบว่าให้อาหารไปใช่ไหมทุกคนน้องปลาเขากินหมดเรียบร้อยครับผมคือเราไม่จำเป็นจะต้องรอถ่ายน้ำเสร็จแล้วค่อยให้นะผมก็คือสามารถให้ได้เลยน้องปลาเขาก็ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรหรอกทุกคนก็ชิวๆแล้วอ่ะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมน้ำให้น้องเขาจนเต็มตู้เรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นก็คือทำการใส่ยาไบโอน็อก1ครับผมทั้งหมด14หยดเหมือนเดิมครับผมตามจำนวนน้ำในตู้ของเรานะครับผมว่ามีทั้งหมดกี่ลิตร1 2 3ทุกคนไม่เห็นนี่ว่ะใส่ไปแล้ว3หยด3แล้วทุกคน4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หยดครับ14หยดเรียบร้อยครับผมสมมติตู้บางคน200ลิตรคุณก็ใส่ไป20หยดตู้คุณ15ลิตรคุณก็ใส่ไป1หยดครึ่งอะไรอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในตู้นะครับผมว่าเท่าไหร่ก็สำหรับวันที่7ก็ประมาณนี้ครับผมก็ทำการถ่ายน้ำให้น้องเขาประมาณ 50-60% ครับผมแล้วก็เติมน้ำให้น้องเขาใหม่ให้อาหารเหมือนเดิมแล้วก็ทำการใส่ยาไบโอน็อก1ครับผมสำหรับวันที่7ก็หมดเท่านี้ครับผมก็โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่8ครับผมว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมโอเคครับผมก็มาถึงวันที่8แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะทำเหมือนวันที่6และวันที่7นะครับทุกคนก็คือผมจะทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาประมาณ 50-60% นะครับผมแล้วจากนั้นผมก็จะทำการให้อาหารน้องเขาแล้วก็ดูว่าน้องเขากินอาหารไหมมีพงมีแผลมีโรคอะไรหรือเปล่าครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการเติมน้ำให้น้องเขาแล้วก็ใส่ยาไบโอน็อกเบอร์1ให้น้องเขา14หยดเหมือนเดิมครับผมตามจำนวนน้ำในตู้ของเรานะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดน้ำให้น้องเขาเลยดีกว่าครับผมเวลาเราดูดแล้วก็พยายามดูดขี้ปลาเขาด้วยนะครับทุกคนพยายามแบบหาก็ดูดไปเลยอะไรเงี้ยมันจะได้แบบว่าสะอาดทีเดียวเนี่ยผมก็พยายามมองหาแล้วก็ดูดไปเรื่อยโอเคครับผมระหว่างที่ดูดน้ำปลาผมก็จะทำการให้อาหารเหมือนเมื่อวานนะครับทุกคนเพราะน้องปลาเขาแบบไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอะไรเหมือนเดิมอ่ะก็ให้ไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวเนี่ยทุกคนนี่ประมาณแค่นี้ให้ไปเลยครับโอ้โหโอ้โหกระเด็นมันหิวมากทุกคนมันแบบขึ้นมาแบบปั๊บเลยอุ้ยอีกตัวนึงกินเก่งแล้วทุกคนมันไม่แบบไม่กลัวแล้วเดี๋ยวผมให้ดูครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเติมน้ำให้น้องเขาอยู่นะผมก็เดี๋ยวรอจนกว่าน้ำจะครบ 100% นะครับจนกว่าจะเต็มตู้ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีครับผมโอเคครับผมตอนนี้น้ำก็เต็มไปที่ร้อยครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการใส่ยาไบโอน็อกเบอร์1ให้น้องเขา14หยดเหมือนเดิมครับผมก็นี่เลยครับนี่ประมาณนี้
14หยดครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หยดครับก็เราไม่ต้องใส่เกลือหรืออะไรเลยนะครับทุกคนเพราะเดี๋ยวเผื่อเกลือมันจะไปแบบทำปฏิกิริยากับยาเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่ต้องใส่เกลือกันไว้ดีกว่าครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะผมว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องใส่ยาให้ครบจำนวน3วันตามที่ฉลากเขากำหนดนะครับผมก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่วันหรือ2วันอย่างเงี้ยถ้าเกิดใส่ไม่ครบโดใช่ไหมครับทุกคนอาจจะทำให้น้องปลาเนี่ยครับดื้อยาทำให้แบบว่าเวลามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะรักษายาขึ้นเราก็ควรจะต้องใส่ยาให้มันครบโดสเพราะบางทีแบบมันดื้อยาอย่างเงี้ยเรารักษายังไงก็ไม่หายอย่างนั้นอาจจะทำให้ปลาเราตายได้ครับทุกคนก็เราจึงจำเป็นจะต้องใส่ยาให้ครบโดสนะครับผมสำหรับวันที่8ก็จบเท่านี้ครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับวันที่9ว่าต้องทำอะไรบ้างครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมก็มาถึงวันที่9แล้วครับผมวันนี้ก็จะเป็นการกำจัดปรสิตแบบจริงจังนะครับผมวันนี้ผมก็จะทำการดูดน้ำให้น้องเขาเหมือนเดิมครับผมประมาณ 50-60% นะครับผมแล้วก็จะเติมน้ำใหม่ให้เขาหลังจากนั้นก็ทำการใส่ยาท็อปครับผมเพื่อกำจัดปรสิตครับผมวิธีการใส่เขาบอกไว้ที่ข้างขวดเรียบร้อยนะครับทุกคนว่าตู้ขนาดเท่าไหร่ใส่ประมาณกี่ช้อนนะครับผมเขาก็มีบอกให้อยู่แล้วก็มีช้อนแถมมาให้ด้วยอันนี้ก็หาซื้อได้ใน Shopee แบบชิลๆนะครับผมวิธีการใช้เขาก็มีบอกหมดแล้วก็ใส่วันที่9เสร็จปุ๊บเขาบอกให้ทิ้งไว้3วันแล้วค่อยใส่ก็เป็น9เสร็จปุ๊บใส่11 12วันที่12แล้วก็ใส่อีก1ครั้งนะครับผมก็วันนี้วันที่9ก็เดี๋ยวผมจะทำการดูดน้ำให้น้องเขาแล้วผมก็จะทำการให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมแล้วจากนั้นก็ทำการเติมน้ำแล้วก็ใส่ยาท็อปครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมต่อมาก็ให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมนี่ประมาณนี้นิดหน่อยปึ๊บโอ้โหกินอย่างไวน้องชินจังเฮ้ยใส่ปุ๊บกินเลยอีกตัวนึงก็ยังเหมือนเดิมกินช้าเหมือนเดิมครับแต่ก็กินผมก็จะทำการลดน้ำเขาเหลือประมาณสัก 50-60% นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นี่ครับระหว่างนี้ก็ดูน้องปลาเขากินข้าวไปด้วยว่ากินหรือเปล่าแล้วก็สังเกตว่าเขามีมีแผลอะไรหรือเปล่าเหมือนเดิมครับผมสำหรับวันที่9ครับผมโอเคผมตอนนี้ก็ทำการเติมน้ำให้น้องเขาเรียบร้อยครับผมต่อมาขึ้นขั้นตอนสุดท้ายครับผมเป็นการใส่ยากำจัดปรสิตครับผมผมใช้ท็อปตู้ผมก็ขนาด30นิ้วทุกคนเขาก็บอกว่าใส่2ช้อนนี่ครับช้อนที่เขาเอามาให้เล็กๆแค่นี้เองครับใส่2ช้อนปึ๊บโอเคนี่ครับ2ช้อนทุกคนไม่ต้องพูนนะทุกคนเอาแบบพอดีก็พอช้อนแรกใส่ไปช้อน2ครับนี่ครับใส่ไปโอเคตู้30ใส่2ช้อนครับผมโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยครับผมสำหรับวันที่9ในการกักโรคน้องครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันที่10ครับผมว่าต้องทำอะไรกันบ้างครับวันที่10แล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับผมเราก็แค่สังเกตอาการน้องปลาเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับผมหลังจากที่เมื่อวานเราทำการใส่ยาท็อปไปแล้วใช่ไหมทุกคนเพื่อฆ่าปรสิตแล้วก็สังเกตอาการน้องเขาว่าว่ายเป็นยังไงบ้างดูคงดูขี้ดูกระดงว่าตั้งไหมว่ายแฉลบไหมมีตกลงตกเลือดมีจุดขาวอะไรหรือเปล่าเพราะช่วงนี้อุณหภูมิมันเปลี่ยนบ่อยนะครับทุกคนก็สังเกตดูว่าน้องเขาเป็นยังไงกันบ้างและถ้าเกิดน้องเขาดูแล้วมันโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ทำการให้อาหารน้องเขาได้เหมือนเดิมครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการให้อาหารน้องเขาเลยครับเพราะวันที่10มันก็ไม่ค่อยมีอะไรอยู่แล้วครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับผมให้เหมือนเดิมประมาณนี้ทุกคนไม่ต้องเยอะปาบลงไปเลยนี่แล้วก็คอยสังเกตอาการว่าน้องเขากินอาหารไหมครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เท่าที่ผมดูน้องปลาเขาก็ดูโอเคนะครับทุกคนนี่ก็กระดงตั้งอยู่เหมือนเดิมครับผมน้ำก็ยังไม่ขุ่นก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนน้ำครับผมลองดูแล้วก็โอเคครับผมแล้วเมื่อกี้น้องเขาเผื่องับอาหารไปแล้วด้วยตอนที่ผมกำลังสับกล้องมานะครับทุกคนโอเคครับผมหลังจากที่เราให้อาหารน้องเขาไปเรียบร้อยใช่ไหมครับเมื่อกี้น้องปลาเขาก็กินดีปกติครับผมไม่มีตื่นไม่มีกลัวกระดงก็ตั้งเหมือนเดิมกีบก็โอเคครับผมไม่มีตกลงตกเลือดไม่มีแบบว่าเก็บตั้งไม่มีจุดคงจุดขาวอะไรทั้งสิ้นครับผมก็โอเคครับผมสำหรับวันที่10ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมวันที่11แล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนวันที่10นะครับทุกคนเราก็มาเช็คสภาพน้องครับผมว่าน้องเขาเป็นยังไงบ้างว่ายดีไหมครับผมมีตกเลือดมีจุดคงจุดขาวอะไรไหมว่ายและคีบตั้งหรือเปล่ากระดงตั้งไหมอะไรครับแล้วก็ทำการให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราต้องรอยาท็อปมันทำงานใช่ไหมทุกคนวันที่12เราถึงใส่ยาท็อปอีกครั้งนึงระหว่างนี้เราก็ทำการดูไปก่อนไม่ต้องเปลี่ยนนมเปลี่ยนน้ำอะไรทั้งนั้นก็ดูไปสังเกตอาการน้องเขาไปแล้วก็ให้อาหารน้องเขาว่าเขากินไหมครับผมก็ประมาณนี้ครับวันที่10วันที่11เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากครับทุกคนก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แบบชิวๆก็ไม่ต้องเหนื่อยก็ไปเหนื่อยวันแบบว่าวันที่เราเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ6-7-8อะไรอย่างนั้นจะเป็นวันที่เหนื่อยมากวันนี้ก็มาให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมนี่ครับทุกคนเหมือนเดิมไม่ต้องเยอะนี่ดูนี่นะกินแล้วปกติเหมือนเดิมครับทุกคนไม่มีพรมไม่มีแผลไม่มีตกเลือดไม่มีจุดคงจุดขาวอะไรทั้งนั้นนี่ครับเนี่ยมาแล้วครับทุกคนนี่นะกินแล้วเห็นนะเนี่ยครับก็เราก็ดูประมาณนี้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเท่าที่ผมดูก็
ปกตินะครับทุกคนโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันที่11ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ทำเหมือนวันที่10เลยแล้วแค่มาเช็คอาการน้องเขาก็ให้อาหารน้องเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็ชิลๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่12ครับทุกคนวันที่12เนี่ยจะค่อนข้างเยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วเพราะเราต้องใส่ท็อปเพิ่มอีก1ครั้งครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอกันวันที่12ครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับผมวันนี้ผมก็ทำการใส่ยาท็อปให้เขาเหมือนเดิมครับผม2ช้อนตามเดิมครับผมหลังจากผ่านไปทั้งหมด3วันหลังจากเราใส่ช้อนแรกครับผมผมใส่ช้อนแรกวันที่9ใช่มั้ยทุกคนก็เป็นวันที่10 11 12 12ก็คือวันที่3ครับผมผมก็ทำการใส่ให้เขาเหมือนเดิมครับผม2ช้อนแล้วหลังจากนั้นวันนึงวันที่13เนี่ยผมก็ทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาครับผมเพราะมันผ่านมาตั้งแต่วันที่9ใช่มั้ยทุกคนที่ผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำก็น้ำก็ยังดูโอเคอยู่ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำการใส่ยาให้น้องเขาเลยครับผมนี่ครับก็เหมือนเดิมใส่2ช้อนครับผมทุกคนไม่ต้องให้มันพูนมากเท่าไหร่ใส่ไปเลยครับนี่2ช้อนเหมือนเดิมแล้วก็ผมก็จะทำการให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมอาหารก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับผมนิดนึงไม่ต้องเยอะใส่ไปเลยครับให้น้องเขากินขึ้นมากินนะทุกคนโอเคครับผมน้องเขาก็กินดีปกติตรวจดูตามร่างกายแล้วก็ไม่มีโรคอะไรครับผมไม่มีบาดทงบาดแผลอะไรนี่กินทั้ง2ตัวเห็นไหมตัวนึงก็ขึ้นมากินแล้วครับผมวันที่12ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็คือเราจะทำการใส่ยาท็อปให้เขาอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ตรวจดูน้องว่าเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดน้ำยังไม่ขุ่นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนน้ำครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเราสังเกตแล้วโอ้โหขี้ปลามันเยอะวันเราให้อาหารแบบวันนึง2มื้อ3มื้ออย่างเงี้ยเราก็ทำการเปลี่ยนน้ำได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมให้วันละมื้อครับผมนะตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ผมก็ทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาวันที่13แทนนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอวันที่13กันครับผมวันที่13แล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเชื้อครับสำหรับ2ตู้หรือ2บอร์ดที่เราจะเอาน้องเขาไปรวมกันนะครับผมก็ง่ายๆครับผมสำหรับวันที่13นะครับผมเราก็จะทำการแลกเปลี่ยนเชื้อโดยการที่เราจะใช้แก้วหรือขันหรือกระมังอะไรก็ได้นะครับผมตักน้ำจากตู้เนี้ยครับผมไปใส่อีกตู้นึงแค่1แก้วครับผมสลับกันจากตู้ล่างขึ้นไปตู้บนจากตู้บนลงมาตู้ล่างครับผมอย่างละ1แก้วครับผมเพื่อให้เชื้อเขาเนี่ยครับได้มีการผสมกันเพื่อให้ปลาทั้ง2ที่นะครับเขาได้ปรับสภาพเข้าหากันครับผมถ้าเกิดเราอ่ะสมมติผ่านครบ14วันใช่มั้ยครับเราเอาน้องปลาเนี่ยครับไปยัดใส่เลยตู้มเดียวเนี่ยครับเผื่อตัวเก่าหรือตัวใหม่ของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับทุกคนแล้วเราแบบว่าโอ้โหยัดลงไปทั้งตัวแล้วแบบเชื้อมันเยอะมากแล้วรักษาเขาไม่ทันแล้วมีการส่วนเสียมันจะไม่ดีอ่ะทุกคนถ้าเกิดเราใช้แบบวิธีผมเนี่ยมันจะดีกว่าคือเราทำการเอาน้ำจากตู้บนมาใส่ตู้ล่างจากตู้ล่างมาใส่ตู้บนแบบนี้ครับมันมีเชื้ออยู่นิดหน่อยปลาเขาจะได้ค่อยๆปรับสภาพไปปรับสภาพไปปรับสภาพไปมันจะได้ถ้าเกิดเขาป่วยเนี่ยเราจะได้รักษาได้ทันครับผมแต่ถ้าเกิดเราลงตู้มเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบหนักไงทุกคนอาจจะเป็นหลายตัวมันอาจจะวุ่นวายแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราค่อยๆสลับแลกกันดูมันดีกว่าครับผมมันเป็นวิธีการที่เซฟกว่าและอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมวันที่3เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องปลาเขาด้วยครับทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนมาตั้งแต่วันที่9ใช่มั้ยวันที่9ล่าสุดก็9 4 11 12 13ประมาณ5วันใช่มั้ยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยแต่ก่อนอื่นผมก็ให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมประมาณนี้ไม่ต้องเยอะมากครับให้ไปเลยนี่ครับทุกคนน้องปลาเขาก็ขึ้นมากินกันแล้วนี่ปึ๊บๆ2ตัวเลยเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวผมก็ทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาเลยครับผมแต่ว่าสำหรับท่านอื่นนะครับผมถ้าเกิดน้ำน่ะมันยังแบบไม่ขุ่นอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับทุกคนแต่สำหรับบางคนที่ขุ่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานแล้วได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวันนี้เหมือนผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการแลกเชื้อเนี่ยเดี๋ยวไว้ทำตอนจบเลยครับตอนเราเติมน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมเราค่อยทำการแลกน้ำเขากันเพราะมันจะได้เป็นน้ำที่เป็นใหม่ล่าสุดของเขามันจะได้ดีกว่าครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมจะทำการเปลี่ยนน้ำให้น้องเขาประมาณ 50% ครับทุกคนประมาณนี้ครับผมนี่ประมาณนี้เลยก็ระหว่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วก็สังเกตอาการน้องปลาเขาครับผมว่าเป็นยังไงบ้างที่ผมดูตอนนี้ก็ปกติอยู่ครับทุกคนกระดงตั้งว่ายดีกินข้าวแล้วก็ไม่มีแผลไม่มีตกเลือดไม่มีเป็นโรคจุดขาวอะไรทั้งสิ้นครับผมนี่แต่สังเกตได้ว่าน้ำจะเริ่มขุ่นแล้วทุกคนเห็นปะเปลี่ยนน้ำเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นไปก็คือน้องปลากินข้าวเร็วมากทุกคนไม่ถึง5ทีก็หมดแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองทุกคนเพราะมันเริ่มชินกันแล้วไงทุกคนแล้วตอนนี้น้ำก็ใสขึ้นมาแล้วครับทุกคนผมก็จะมาทำการแลกเชื้อกันเลยครับผมนี่ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็จะเป็นนี่เลยจะไปใช้เป็นอะไรก็ได้ทุกคนขอให้มันตักน้ำได้แต่ผมไม่มีแก้วไงแก้วผมใช้กินน้ำหมดผมก็ตักเนี่ยไม่ต้องเยอะทุกคนนี่แค่นี้นิดเดียวเองนี่ทุกคนแล้วก็ใส่ให้ตู้บนปึ๊บเสร็จแล้วผมก็ตักจากตู้บนมาเท่าเดิมแล้วก็ใส่ไว้ตัวล่างนี่ครับแค่นี้เองทุกคนหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนน้ำกันเสร็จนะครับทุกคนสำหรับ2ตู้หรือ2บ่อเนี่ยครับเราก็สังเกตอาการน้องเขาว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยเราให้อาหารน้องเขาเนี่ยเขากินไหมเขาว่ายไปยังไงเขาผิดปกติหรือเปล่าว่ายกระดงตั้งไหมซึมหรือเปล่าทั้ง2ตู้ทั้ง2บ่อนะครับทุกคนที่เราเปลี่ยนน้ำเราจะได้รักษาเขาทันแต่ถ้าเกิด2ตู้2บ่อเนี่ยมันไม่เป็นไรแล้วก็ชิลๆครับผมก็เดี๋ยวรอเจอกันวันที่14ครับผมว่าต้องทำอะไรกันบ้างครับผมวันสุดท้ายแล้วครับผมสำหรับการกักโรคน้องมอทองวันที่14ครับผมวันนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมครับผมคือทำการแลกเปลี่ยนเชื้อกันเหมือนเดิมครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำการ
แลกเปลี่ยนน้ำเขาครับจากตู้บนไปตู้ล่างจากตู้ล่างไปตู้บนเนี่ยแค่ประมาณนิดหน่อยครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการให้อาหารน้องเขาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สังเกตอาการน้องเขาว่าหลังจากที่เราแลกเปลี่ยนน้ำไปเมื่อวานนะครับทั้ง2ตู้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมแต่สำหรับของผมเนี่ยที่ผมดูเนี่ย2ตู้นี้ไม่มีอะไรทุกคนปกติหมดครับผมก็แสดงว่าเวิร์คครับผมทั้ง2ตู้ปรับเคมีเข้าหากันได้ดีวันนี้เราก็ทำอีกครั้งนึงครับผมเพื่อความชัวร์ครับผมสำหรับน้องปลาของเราครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมก็ตักเหมือนเดิมนี่ไม่ต้องเยอะแล้วแต่เราผมตักประมาณนี้ครับผมแล้วก็ให้ตู้บนแล้วผมก็จะตู้บนนี่ครับแต่ตู้บนลงมานี่ครับผมประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ทำการให้อาหารเขาเหมือนเดิมครับผมสำหรับตู้ล่างนี่ปึ๊บโอ้มากินแล้วครับทุกคนมาผมให้ดูมาดูกันครับผมนี่เห็นไหมขึ้นมากินข้าวแล้วครับตัวนี้นี่ครับผมสังเกตน้องเขาว่าเป็นยังไงบ้างเห็นนะกระดงตั้งดีครับผมดูตัวนี้ครับกระดงตั้งดีเหมือนเดิมครับผมนี่แล้วก็สังเกตอาการตู้บนซะหน่อยทุกคนเพราะเราแลกเปลี่ยนน้ำกันใช่ไหมนี่ครับเห็นหน้าว่ายดีตัวนี้ตัวใหญ่ของผมตัว3 4ของผมก็ยังโอเคครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับการกักโรคน้องปลาทั้งหมด14วันนะครับผมก็ทำให้ดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับผมว่าทำยังไงบ้างทุกคนก็สามารถนำไปปรับใช้นำไปประยุกต์ให้เหมาะกับตัวเองได้นะครับผมอย่างเช่นการดูดน้ำเปลี่ยนน้ำอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็เราก็ลองดูว่าตู้ของเรามันใหญ่แค่ไหนเรามีกองมั้ยถ้าเกิดบางคนมีกองก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนน้ำเลยก็ได้ครับทุกคนถ้าเกิดน้ำมันไม่เสียแต่พวกแบบตามวันที่เราใส่ยาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนน้ำนะครับทุกคนแต่อย่างเช่นแบบว่าบางคนตู้เล็กมากอย่างเงี้ยทุกคนถ้าสมมติตู้20กักโรคไว้2ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็หมั่นเปลี่ยนหน่อย 2-3 วันเปลี่ยนที 2-3 วันเปลี่ยนทีไม่ต้องแบบตามผมเป๊ะๆนะครับผมแต่สำหรับคนที่ตู้ใหญ่อย่างที่ผมบอกไปก็อาจจะนานกว่าผมเปลี่ยนก็ได้หรืออาจจะแบบเร็วกว่าผมเปลี่ยนก็ได้นะครับผมก็เราลองสังเกตดูว่าขี้ปลาเยอะไหมน้ำเริ่มขุ่นหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปการกักโรคน้องปลาทองทั้งหมด14วันนะครับผมก็พาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกตั้งแต่วันแรกเลยครับผมจนถึงวันที่14ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กันไปนะครับสุดท้ายนี้ผมต้องขอบคุณเครดิตจากฟาร์มนี้ด้วยครับผมพอดีพี่เขาส่งวิธีการกักโรคมาให้ผมแล้วผมก็นำมาประยุกต์ใช้ต่อนิดหน่อยอาจจะไม่เหมือนเขา 100% ครับผมก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวผมเองแล้วผมก็ถ่ายให้ดูเลยว่าน้องปลาของผมเนี่ยมันก็ยังปลอดภัยดีครับผมทุกคนอยู่ดีไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ป่วยไม่เจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นไม่มีการแบบว่ามาโกงวันให้ทุกคนดูนะครับผมคืออันที่ผมถ่ายทุกวันให้ดูจริงๆเพราะว่าผมต้องเปลี่ยนน้ำผมต้องให้ยาอะไรใช่ไหมคือมันไม่มีการแบบว่ามามั่วเมคได้เลยเหมือนแบบช่องละครอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีแบบว่า1 2 3 4ถ่ายวันเดียวกันไม่มีทางครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมถ้าเกิดใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไก่คนดีคนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่ว่าผมจะทำคลิปอะไรออกมาอีกนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ